ขอบคุพระเจ้าสําหรับเชาวนี้ที่เราได้เข้ามาในคริสตจักรที่มีการตกแต่งประดับประดาที่สวยงามนะครับโดยเกิดขึ้นจากพี่น้องของเราที่ได้มาเตรียมการต่างๆในช่วงวันสุกวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอยากให้เรามีโอกาสที่จะปรบมือเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่ได้เตรียมสถานที่นะครับทั้งดอกไม้ลูกโป่งนะครับหรือว่าการตกแต่งต่างๆรูปภาพนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรพรพี่น้องที่ได้มีส่วนในการตกแต่งพระนิเวศของพระเจ้านะครับอาเลลูยาพี่น้องตื่นเต้นไหมครับวันนี้ที่เราจะได้ร่วมในพิธีที่สําคัญของคริสตจักรเราเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเชื่อว่าพระเจ้าของเราที่อยู่บนฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงพอพระทยัยเมื่อเห็นลูกของพระองค์ได้เตรียมการที่จะถวาย พันิเวทหลังนี้นะครับเพื่อที่จะให้กับพระเจ้าเพื่อที่จะให้พันธิเวศนี้ใช้ในพระราชกิจของพระเจ้าตามแผนการและเป้าหมายที่พระองค์ทรงวางไว้คือการประกาศและการสร้างสาวกให้ออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกนะครับแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าก็จะทรงพอพระทัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราไม่ลืมที่จะถวายพันธิเวท ของตัวเราพะนิเวศแห่งชีวิตของเราพันิเวศท,ที่เป็นที่ประทับของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราให้กับพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับเพราะว่าชีวิตของเราก็ถือว่าเป็นพะนิเวศของพระเจ้าด้วยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงประทับอยู่ในเราการถวายพะนิเวศของคขึ้นจัใจสมานในวันนี้ก็เป็นการที่จะย้ำเตือนให้พี่น้องได้ตระหนักว่า ในชีวิตเหล่านั้นเราควรจะต้องการเราควรที่จะถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเช้าวันนี้จึงอยากจะหนุนใจให้พี่น้องได้ตระหนักถึงการที่เราจะเข้ามาเพื่อถวายพระนิเวศแห่งชีวิตของเราให้กับพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยนะครับให้เราเปิดในพระคำของพระเจ้านะครับในพระธรรมโรมบทที่12 ข้อ1ถึง2นะครับเราจะอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกันพระธรรมโรมบทที่12นะครับข้อ1 2ในเช้าวันนี้พี่น้องได้เอาพระคำของพระเจ้ามานะครับเอเมนใครเอาพระคำของพระเจ้ามาช่วยชูขึ้นหน่อยครับเอาเลยลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับให้พระคำของพระเจ้าอยู่กับตัวของเราเอเมนนะครับและเราจะมีสันที่สุขและมี ความมั่นใจในการที่เราจะดำเนินชีวิตในพระเจ้าเราอ่านด้วยกันนะครับพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตาการุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนามัสการ โดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมให้เราร่วมใจกันอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ในเช้านี้เราจะเข้ามารับฟังพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ ที่พระเจ้าได้ทรงดลใจให้เหล่าสาวกของพระองค์นั้นเขียนขึ้นมาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเล้าจิตใจของเราเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราที่เราจะรับถ้อยคํานี้เหมือนเป็นถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อน,นําการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราให้เจริญเติบโตสู่ความไพบูรณ์ในพระเยซูกิ์เจ้ามากขึ้นเราขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนอาเมน ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่เราจะเข้ามาในการถวายพระนิเวศของพระเจ้านะครับพระนิเวศของพระเจ้าในขึ้นจักเจสมานหลังนี้นะครับในอาคารเดิมก็ดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมแล้วก็นําเราให้สร้างขึ้นมาโดยพระคุณของพระเจ้านะครับเราขอบคุณพระเจ้าในช่วงปี1999 ที่พระเจ้าได้ทรงนำให้คณะผู้นำของขึ้นจักใจสมานได้มีแผนการในการจัดเตรียมสถานที่ใหม่สถานที่สำรองอเพื่อที่จะเตรียมตัวในการเข้ามานามัสการพระเจ้าเนื่องจากคดีที่ดินของริสตจักรใจสมานสกุลมวิ์ในเวลานั้นซึ่งเป็นแผนการที่เราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะต้องมีริสตจักรอีกที่หนึ่งในบริเวณย่านนี้ แต่ว่าด้วยสถานการณ์เรื่องของคดีที่ดินเป็นเหตุให้เราต้องเตรียมสถานที่ใหม่ขึ้นมาเพื่อลองรับขอบคุณพระเจ้าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้เราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการที่เราจะได้มีสถานมัสการแห่งใหม่เพื่อที่จะประกาศและนําคนในละแวกนี้ขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในแผนการของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทํากิจของพระองค์ อยู่เบื้องหลังเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทําในคริสตจักรแห่งนี้พระองค์ได้ทรงนําพาให้คสตจักรแจสมา,าน์ลังกแพงได้เกิดขึ้นในซอยลํากแพง68นี้เพื่อที่จะเป็นพระพรกับคนในชุมชนละแวกนี้แล้วก็เป็นพระพรกับคนอีกมากมายที่อยู่ย่านบริเวณใกล้เคียงเราขอบคุณพร,พระเจ้าที่พระเจ้าทรงนําโดยพระคุณของพระเจ้าให้คสตจักรแห่งนี้ได้เกิดขึ้น และในคริสจักรหลังใหม่นี้ก็เช่นเดียวกันก็โดยพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงตั้งคริสจักรแห่งนี้อาคารหลังนี้ให้เกิดขึ้นเราพยายามที่จะพูดคุยวางแผนกันมาหลายปีในการสร้างอาคารถาวรของคริสจักรแต่ดูเหมือนว่ายังไม่สําเร็จนะักในช่วง1ิบกว่าปีที่ผ่านมาแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงนําในช่วงอสองสามปีที่ผ่านมาให้มีโครงการ การสร้างอาคารที่เป็นรูปเป็นร่างและเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าทีา่เมื่อเราได้เริ่มสร้างอาคารนั้นเราพบว่า,าราคาของวัสดุในการก่อสร้างนั้นได้ลดลงอย่างมากทีเดียวทําให้เราสามารถาสร้างอาคารคสตจักรได้โดยใช้งบประมาณไม่สูงจนเกินไปและพี่น้องทุกฝ่ายทุกคนได้มีส่วนร่วมใจกันในการหาทุนในการดูแลงานต่างๆของคสตจักร ในการสร้างอาคารให้เคลื่อนไปอย่างเกิดผลเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามองย้อนกลับไปถึงการเริ่มต้นของคริสตจักรแห่งนี้ทำให้เราเห็นถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มายัางคริสตจักแห่งนี้และสิ่งนี้ก็จะเป็นเครื่องเกอนใจในชีวิตของเราด้วยที่เราจะถวายชีวิตของเราถวายพระนิเวศแห่งชีวิตของเราให้กับพระเจ้าในเช้านี้ด้วยการตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้า ที่มาถึงชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระธรรมของพระเจ้าในโลมบทที่12ข้อหนึ่งที่เราอ่านไปได้กล่าวบอกว่าโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าอาจารย์เปโลซึ่งเป็นผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้ได้อุ่ใจให้เราที่จะเห็นถึงพระเมตตาของพระเจ้าให้เห็นถึงพระกรุณาของพระเจ้าให้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อชีวิตของผู้เชื่อทุกๆคน ในพระธรรมโรมในบทก่อนหน้าบทที่12ตั้งแต่บทที่12 3 4สไล่มาเป็นข้อความที่เขียนให้เห็นถึงชีวิตของคนบาปชีวิตของคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเจ้าและเขาปฏิเสธในพระเจ้าเขาต่อต้านพระเจ้าแต่ว่าโดยพระคุณและความรอดที่พระเจ้าทรงให้กับเขาทําให้เขารับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทําให้ชีวิตของเขาได้กลับมาพบกับพระองค์ทำให้ชีวิตของเขาได้รอดพ้นจากการพิพากษาที่น่ากลัว ได้บึงไฟนรกและกลับมาสู่ความรักของพระเจ้าและมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์ตลอดไปเปรียบเสมือนกับภาพของอนักโทษที่จะเข้าสู่แดนประหารที่กำลังจะเข้าสู่ตะแลงแกงที่กำลังรอวันพิพากษาและประหารชีวิตแต่ว่าได้รับการอภัยโทษได้รับการปล่อยอาจากการประหารชีวิตและเดินลงจาก ตะแลงแกงอย่างสงาา่าผ่าเผยนี่คือภาพของผู้เชื่อที่พ้นจากการพิพากษาลงโทษของของพระเจ้าที่ได้ที่เราได้กระทําบาปเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเหล่านี้ที่เราจะต้องไขครัวและนึกถึงอยู่เสมอเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานให้กับชีวิตของเราโดยการที่พระเจ้าได้ทรงให้พระเยซูคริสต์ได้ลงมาเป็นค่าไถ่ของความบาปของเราทั้งหลายที่นี่ และพี่น้องครับไม่เพียงแต่การที่พระองค์ทรงยกโทษให้อภัยความบาปของเราแต่พระองค์ยังทรงนำเราให้กลับคืนสู่ฐานะใหม่คือการเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยพระองค์ทรงนำเรากลับคืนสู่ความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ให้กลับคืนสู่ฐานะของการเป็นบุตรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเป็นลูกของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก นี่คือสารภาพใหม่ที่พระเจ้าทรงให้กับเราก่อนหน้านี้ชีวิตของเรา,าร่างกายของเรานั้นอาจจะเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณในสถานฟ้าอากาศหรือว่าวิญญาณที่เราเคยกราบไหว้นมัสการแต่ว่าเมื่อเราได้เข้ามาเชื่อในพระเจ้าเมื่อเราได้เข้ามาพบกับพระองค์รับความรอดในพระองค์ชีวิตของเราได้กลายเป็นพันธุเวทอันสง่างามของพระเจ้าชีวิตของเรา ได้กลายเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่ในเราและโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ทรงขับไล่อำนาจของวิญญาณชั่วต่างๆที่เคยสิงสถิตอยู่และลบรบกวนเหล่านั้นให้หลุดออกไปโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพแห่งความจริงเป็นภาพแห่งพระคุณของพระเจ้าที่เราจะต้องตระหนักถึงอยู่เสมอในชีวิตของเรา เราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้จะทําให้เราได้ถ่อมใจลงทําให้เราตระหนักว่าแท้จริงแล้วเราไม่มีความสามารถอะไรเลยเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งหรือมีความสามารถในการที่เราจะกลับคืนสู่ความรอดในพระเจ้าแต่โดยพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทั้งสิน้นเหมือนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อแที่ได้กล่าวว่าเราทั้งหลายรอดก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อพี่น้องครับ นี่เป็นความจริงสําคัญที่อยากจะให้เราได้ตัวหนักถึงการที่เราจะถวายพระนิเวศแห่งชีวิตเราให้กับพระเจ้าก็คือการที่เราจะต้องตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราอยู่เสมอเห็นหมครับพระเจ้าทรงนําเราแต่ละคนมาพบกับพระองค์ในสภาพที่แตกต่างกันหลายคนก่อนมาพบกับพระเจ้า อาจจะมีปัญหาพฤติกรร์ต่างๆเกิดขึ้นติดอยู่ในอบายมุกยาเสพติดในความบาปจนเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าเมื่อเรามาพบกับพระองค์เราได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีบางคนก่อนที่จะมาพบกับพระเจ้าขาดความรักต้องการการเติมเต็มด้วยหัวใจด้วยความรักจากใครบางคนและเมื่อเขาได้มาพบกับพระเจ้าเขาได้รับสิ่งนั้น ทำให้เขามีความมั่นใจในการที่จะดำเนินชีวิตและต่อสู้ชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไปอาจจะมีใครบางคนที่กำลังเผชิญวิกฤตการณ์ต่างๆแล้วก็กำลังจะจมอยู่แล้วกำลังจะตายอยู่แล้วแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือและนำชีวิตของเขาให้ออกจากความน่ากลัวและวิกฤตการณ์เหล่านั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เวลา ไข้ครวญและทบทวนอยู่เสมอเพราะจะทำให้เราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงกระทำกิจในชีวิตของเราเห็นไหมครับพี่น้องได้ใช้เวลาในการไข้ครวนถึงพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราตั้งแต่ก่อนที่เรามารับเชื่อพระเจ้า,าบ่อยแค่ไหนครับใครไข้ครวญอยู่เสมอทุกสัปดาห์เลยมีไหมครับเอเมนนะครับใครไข้ครวญทุกวันเลยนะครับนึกถึงพระคุณของพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้านะครับเอเมนขอพระเจ้าทรงนำนะครับการมีพิธีบัพติศมาในน้ําในคริสตจักรของเราเป็นสิ่งที่เราได้เห็นถึงชีวิตใหม่ที่รับการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวจะมีคําพยานของพี่น้องที่จะรับบัพติศมาในน้ําที่เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่เราจะต้องตระหนักถึงและ ไม่ลืมพระคุณเหล่านี้นะครับเหมือนที่พระธรรมสุดีได้บอกว่าอย่าลืมพระราชกิจอันทรงคุณของพระเจ้าที่ทรงกระทํากิจและช่วยเหลือเราช่วยกู้เราช่วยปลดปล่อยช่วยนําเราจากปัญหาต่างๆจากโกาครคภัยไข้เจ็บจากกับดักของพรานนกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักถึงให้พระนิเวศในชีวิตของเรานั้นเป็นพระนิเวศท,ที่ตระหนักถึงพระคุณความรักของพระเจ้า ที่มาถึงชีวิตของเราในแต่ละวันเห็ hey, hey, <right? S 2> นไหมครับถึงเช้าขึ้นมาให้เราขอบคุณพระเจ้าถึงแม้เราจะไม่มีทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แต่ให้เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรอดที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราสําหรับพระคุณที่พระเจ้าได้ทรงนําเราออกจากความบาปออกจากการล่อลวงออกจากสิ่งที่ไร้สาระของโลกนี้มาตั้งอยู่บนศิลาอันมั่นคงแข็งแกร่งในพระเจ้านี่คือสิ่งที่เรา น่าจะขอบคุณพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์อย่างสม่ำเสมอและผมเชื่อว่าเมื่อเราตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าบ่อยๆชีวิตของเราจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นเราจะมองอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่นั้นพระเจ้าทรงช่วยเรามาแล้วเห็นมไหมครับเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่เราจะถูกพิพากษาลงโทษที่บึงไฟนรกพระเจ้าทรงช่วยเราโดยผ่านพระเยซูคริสต์มาแล้ว และปัญหาอื่นเรื่องอื่นที่เข้ามานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยกว่านั้นอย่างมากมายพระเจ้าจะสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่จะนําชีวิตของเราให้ตระหนักถึงพระคุณความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องบอกคน,นข้างว่าให้คุณตระหนักถึงพระคุณพระเจ้าบ่อยๆเอเมนเรามีติดรูปภาพ จากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับของคริสสจักรใจสมานที่อยู่ด้านล่างตรงบริเวณทางขึ้นบันไดพี่น้องไปดูนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทํากิจโดยพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับอีกประการหนึ่งที่พระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ก็คือว่าในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่หนึ่ง ด้วยเหตุน,นี้เราเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอ,อ้คุณพระเจ้าที่เมื่อริสตจักรเจสมารเริ่มก่อตั้งขึ้นนะครับและพระเจ้าได้ทรงนำริสตจักรแห่งนี้ให้เริ่มขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้คริสตจักรแห่งนี้ได้จเจริญเติบโต,ตขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนำ คนมากมายได้เข้ามารู้จักพระเจ้าจากผู้านมัสการร้อยกว่าคนกลายเป็น200กว่า300กว่า400กว่าและเราเคยมีรายชื่ออยู่ในสมาชิกสมบูรณ์ประมาณ5600คนทีเดียวขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่พระเจ้าได้ทรงใช้คึ้นสักใจสมานให้มีกลุ่มเซลล์ที่ขยายออกไปในชุมชนต่างๆกว่า30กลุ่มด้วยกันขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงนำาค้นสักรใจสมาน ให้เราทำพันธกิจในการเข้าชุมชนเมื่อเราขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้ชุมชนได้เป็นที่รู้จักในคริสตจักรของเราโดยผ่านพันธกิจการสอนเด็กพันธกิจฟุตบอลพันธกิจด้านกีฬาต่างๆที่เรามีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพันธกิจการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรในพื้นที่ใหม่ๆที่คริสตจักรแห่งนี้ได้มีส่วนในการขยายและก็ให้พี่น้องได้ออกไปในการบุกเบิก ก่อตั้งขึ้นสจกักรไม่ว่าจะเป็นที่สุวินทวงก็ดีแล้วก็ล่าสุดก็คือที่ศูนย์ดอนเมืองก็ดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในคริสตจักรแห่งนี้ในช่วงที่ผ่านมาที่พระเจ้าได้ทรงนําโดยพระคุณของพระเจ้าคริสตจักรแห่งนี้เมื่อก่อตั้งแล้วไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่สมาชิกของเราที่มีอยู่แต่ว่าเป็นสมาชิกที่เติบโตขึ้นแล้วก็ขยายมากขึ้นด้วยขอบคุณพระเจ้า มีพี่น้องท่านใดไหมครับที่อยู่ในคสตจกักรนี้ในวันที่มีการเปิดครสตจักรในปี1 9 9 9ขอดูมือหน่อยครับเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราปรบมือหน่อยครับเป็นพี่น้องที่สัตย์ซื่อแล้วก็ดำรงอยู่ในคสตจกักรนี้มาเป็นเวลา16-17ปีนะครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงนำและเริ่มต้นในคสตจักนี้มาอย่างไร พระองค์จะทรงกระทํากิจของพระองค์ต่อไปผมจําได้ว่าคริสจักรจะสมานรรำกาแพงในอาคารเดิมนั้นเคยลองรับการจัดงานฟื้นฟทูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของคริสจักรไทยงานหนึ่งคือการต้อนรับผู้เผยพระวจนะระดับโลกท่านอาจารย์ซินดี้เจคอบนะครับที่มาในคริสจักรอาคารหลังเดิมแล้วก็มีคนมากมายได้เข้ามาในการนมัสการในการสแสวงหาพระเจ้าในอาคารหลังนั้น จนประมาณาพันกว่าคนเต็มไปหมดในคริสตจักรที่อาคารหลังเดิมเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงนำและใช้คริสตจักรของเราในการเป็นพระพรต่อคริสตจักรไทยเป็นที่ประชุมอธิษฐานของศิทธิพิบาลเป็นที่ประชุมฟื้นฟูนมัสการพระเจ้าของคริสตจักรในละแวกกรุงเทพตะวันออกแล้วก็ครั้งหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครก็เคยมา ร่วมประชุมนมัสการในงานฟื้นฟูที่จัดขึ้นในอาคารหลังเดิมด้วยเหมือนกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำกิจของพระองค์เมื่อเราร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรแล้วก็เคลื่อนไปกับเราให้คริสจักรของพระเจ้านั้นได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมากมายพี่น้องครับการถวายพระนิเวศในบ่ายวันนี้ทําให้เราตระหนักถึงการอวยพร การที่คือสตจกรนี้ไม่ได้อยู่นิ่งแต่ว่าจเจริญเติบโตขึ้นทั้งด้านคุณภาพและก็ปริมาณแต่ว่าเชื่อแน่ว่าพระเจ้าก็อยากจะเห็นพระนิเวศของพระเจ้าคือชีวิตของเรานั้นจเจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อด้วยเเมนไหมครับพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราถวายชีวิตของเราถวายนิเวศแห่งชีวิตของเราที่จเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญ,ญาณให้กับพระองค์เหมือนกับที่ อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในพระคาของพระเจ้าตอนหนึ่งว่าในพระโร์นั่นแหละเราประกาศอยู่เราเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ในพระธรรมโคโรเสบบที่หนึ่งข้อ28ได้กล่าวไว้อาจารย์เปาโลปรารถนาที่จะถวายชีวิตของผู้เชื่อหรือผู้ที่เขาได้ดูแลติดตามและเสริมสร้างนั้นให้เป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เจ้า นี่คือเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิตในพระเจ้าที่เราจะมีชีวิตที่ถวายให้กับพระเจ้าเป็นชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณเห็นไหมครับในเช้าวันนี้ชีวิตของเราได้เจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อในการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณอย่างไรบ้างประคำของพระเจ้าได้บอกกับเราในพระธรรมกาลเทียบที่6ข้อ2ี่ที่เราจะมีชีวิตที่สำแดงถึง ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณโดยการมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะมีความรักสันติสุขอดกลั้นใจความปราณีความสัตย์ซื่อความอ่อนน้อมการบังคับตนนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ที่เราจะเติบโตขึ้นในการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณในช่วงที่ผ่านมาชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีการบังคับตนดีขึ้นไหม มีการอ่อนน้อมสุภาพอ่อนน้อมมากขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อมีคนขับรถปาดหน้ารถของเรานะครับเราทําอย่างไรนะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเครื่องชีวดตบางอย่างได้เราสามารถที่จะมีชีวิตยืนหยัดอยู่ได้แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์และปัญหาที่เข้ามาหรือไม่พระคาของพระเจ้าในยากอบบทที่หนึ่งข้อสาบอกว่าอุปสรรคและการทดลองที่เข้ามานั้น จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราหนักแน่นมั่นคงขึ้นพี่น้องครับในชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าผู้งลงไม่ได้บอกว่าเราจะมีชีวิตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเวลานะครับแต่ว่าชีวิตของเราจะต้องเป็นชีวิตที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาเพราะเรายังอยู่ในโลกที่มีความบาปอยู่แต่ว่าถ้าเราเติบโตในชีวิตฝ่ายจิตปัญญ,ญาเราจะยืนหยัดอยู่ในความเชื่อต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจะมีวิกิจการและปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราเรายังคงมีความเชื่อมั่นคงในองค์พระเยซูคริสต์เจา้าเราจะไม่ออกจากทางของพระองค์ถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่ทรงอวยพรชีวิตของเราตามความต้องการความปรารถนาของเราในบางเรื่องก็ตามแต่เรารู้ว่าเราวางใจพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่รู้ดีที่สุดพระองค์เป็นพระเจ้าที่เราวางใจในเมื่อพระองค์ยังทรงไม่ให้เราเราก็จะวางใจในพระเจ้า ต่อไปและถึงแม้มีวิกฤตการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เข้ามาเราเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทดสอบเราให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้นในพระเจ้านี่คือชีวิตที่ถวายให้กับพระเจ้าที่เป็นชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่เป็นชีวิตที่เติบโตขึ้นในความเชื่อขอพระเจ้าทรงนำพาที่เราจะเห็นชีวิตของพี่น้องสมาชิกจเจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อเอเมนมไหมครับเมื่อ เราได้พบกับพระเยซูคริสต์เจ้าอีกครั้งหนึ่งพระองค์จะทรงมองเห็นชีวิตของเราที่เราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตปัญญาเป็นชีวิตที่เติบโตขึ้นเป็นชีวิตที่เป็นพระพรกับคนอื่นไม่ได้เป็นชีวิตที่จะรับพระพรอย่างเดียวแต่เราจะเป็นผู้ให้พระพรกับคนอื่นเพราะเราได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วในพระธรรมมัทธิวบทที่28ข้อ19 20ได้พูดถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงบัญชาวไว้ก่อนที่พระองค์จะทรง เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ว่าพระองค์ต้องการให้เราออกไปในการประกาศในการสร้างสาวกในการขยายพันดินของพระเจ้าในการาทําให้คนเหล่านั้นได้รับการสั่งสอนให้เจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อให้รับบัพติศมาในาพระนามของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่คริตจักรเราได้ทําสิ่งเหล่านี้ขอพระเจ้าทรงให้เราได้มีส่วนในการเจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อโดยการ ทำตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับในปีที่ผ่านมาใกล้จะจบปีแล้วมีพี่น้องท่านใดที่ได้นําคนมารู้จักพระเจ้าอย่างน้อยหนึ่งคนจงมือหน่อยครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าครับเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าเชื่อว่า,าเราจะดําเนินต่อไปนะครับเราได้แค่ไหนแล้วเราจะดําเนินตามนั้นต่อไป ขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องที่ได้ประกาศตามคนมาเราจะเห็นการเพิ่มพูนเกิดขึ้นแล้วก็พี่น้องจะมีเป้าหมายมีความตั้งใจที่อยากจะนำคนมารู้จักพระเจ้าและโดยเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะบอกข่าวดีในวันคริสต์มาสให้กับใครบางคนที่เขาจะเข้ามาพบกับพระเจ้าเพราะว่าคนไทยมากมายกำลังต้องการความช่วยเหลือกำลังต้องการใครสักคนหนึ่งมานำเขา ให้ออกจากปัญหาอุปสรรคและความบั่บในชีวิตและบุคคลนั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับให้เราถวายชีวิตของเราที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้กับพระเจ้าในวันนี้ให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เข้มแข็งขึ้นเมื่อเรารเผชิญกับวิกฤตการณ์อุปสรรคปัญหาต่างๆให้เรามีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าติดสนิทกับพระองค์ไข้ครวญภาวนาพระคำของพระเจ้า อย่างสม่ำเสมอเพราะนี่จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราได้ดําเนินชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ให้เราจัดเวลาอย่างน้อย15นาทีต่อวันที่เราจะใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้านมัสการพระองค์แล้วก็อ่านพระวจนะของพระเจ้าและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะนําชีวิตของท่านให้เจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อและชีวิตของท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอย่างมากเอเมนไหมครับ บอกคนข้างๆว่าให้คุณถวายชีวิตที่เติบโตแด่พระเจ้าฮัเมนให้เราถวายชีวิตที่เติบโตแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากชีวิตของเราเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นผนิเวศท,ที่มีชีวิตเมนไหมครับ พันธเวทที่เป็นอาคารเนี่ยไม่มีชีวิตนะครับเป็นอาคารแต่ว่าตัวเราเป็นพันิเวศของพระเจ้าที่มีชีวิตที่เราจะเจริญเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณพระคำของพระเจ้าบอกว่าถึงแม้ร่างกายภายนอกจะทุดโทมไปนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเราคงจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วนะครับแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าถึงแม้ร่างกายภายนอกจะทุดโทรมไป แต่อะไรครับจิตใจภายในยังสามารถเจริญขึ้นใหม่ได้ทุกวันทุกวันเอเมนนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่าให้อุปสรรคหรือว่าองค์รประกอบปัจจัยต่างๆมาทำให้เราขาดการที่เราจะเจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราชีวิตแห่งความเชื่อของเรานั้นได้เจริญเติบโตขึ้นไม่ว่าท่านจะเป็นเด็ก ไยรุ่นหนุ่มสาวาผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกเพศทุกไปพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อประคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในมาระโกบทที่11ข้อที่17ครับพระองค์บอกว่าพระนิเวศของเราได้ชื่อว่าเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายได้ทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรน,นิเ็นเหุ่การณ์ที่พระเยซู ได้ทรงขับไล่คนที่เข้ามาค้าขายในบริเวณพันิเวศของพระองค์ออกไปพระองค์ปรารถนาจะให้พันิเวศของพระองค์นั้นเป็นพันิเวศแห่งการอธิษฐานเช่นเดียวกันให้นิเวศแห่งชีวิตของเรานั้นเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานด้วยเอเมนไหมครับให้ชีวิตของเราเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานที่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้านึกถึงพระองค์ภาวนาใคร่ครวญถึงพระองค์อย่างสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่พระองค์ปรารถนา อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าให้ความปรารถนาของเราหรือว่าความวุ่นวายของโลกนี้ของงานการทํางานที่เราทําอยู่นั้นมาทําให้เราพลาดจากการที่เราจะให้ชีวิตเรานั้นเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานต่อพระเจ้าให้เราจับเวลาในการเข้ามาอธิษฐานในคริสจักของพระเจ้าและพันนิเวศแห่งนี้จะเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานอย่างแท้จริงทั้งตัวอาคารคริสจกักรและกระทั่งชีวิตของเราด้วย เอเมนนะครับบอกคน่าข่าวครั้งหนึ่งว่าให้คุณเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานเอเมนขอบคุณพระเจ้านะฮะให้สุขนี้อย่าลืมมาอธิษฐานด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะเห็นคนมาร่วมอธิษฐานมากขึ้นพระคำของพระเจ้าได้หนุนใจเรานะครับในพระธรรมรมบทที่12ข้อที่2บอกว่า อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเพื่อท่านจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะครับคริสัจกรเจสมานเป็นคริสัจกรที่จะก้าวเข้าสู่บทใหม่ฤดูการใหม่เมื่ออาคารคริสัจรรได้เสร็จสมบูรณ์ถาวรในเวลานี้คริสัจกรเจสมานได้มีอาคารที่ใหญ่โต สามารถพูดได้ว่าโมโหลานด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อมีคนมองดูรู้สึกว่าอาคารใหญ่โตโมโหลานเหลือเกินเป็นอาคารที่ถาวรที่จะใช้ในพระราชกิจของพระเจ้าอย่างเต็มรูปแบบนะครับนี่เป็นสิ่งที่คณะผู้นําได้มองเห็นและตระหนักว่าเราไม่ได้พอใจอยู่กับการมีเพียงอาคารหลังเดิมเท่านั้นเพราะเรารู้ว่าเราสามารถที่จะเกิดผลได้ เต็มศักยภาพมากกว่านี้ในพื้นที่ที่เรามีอยู่ในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับนิมิตวิสัยทัศน์ของคณะผู้นําในคิสตจักรที่ได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ทําให้มีอาคารคิสตจักรหลังใหม่เกิดขึ้นและปรับปรุงอาคารหลังเดิมเป็นอาคารบริการพี่น้องครับพระเจ้าทรงมองดูชีวิตของเราพระเจ้าทรงมองเห็นชีวิตของเราพระองค์มีแผนการที่ยิ่งใหญ่ สำหรับชีวิตของเราด้วยให้เราที่จะถวายชีวิตของเราที่เป็นพรนิเวศแห่งชีวิตให้กับพระเจ้าเนี่ยโดยการเกิดผลอย่างสูงสุดเอเมนไหครับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกตอนท้ายว่าเพื่อท่านจะได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยม าจารย์เปโอลไม่ต้องการให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า,าได้รับน้ําพระทัยเพียงแค่ดีเท่านั้นแต่ว่าถ้าต้องการาให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้านั้นได้ก้าวไปสู่น้ําพระทัยที่สูงสุดที่ดียอดเยี่ยมที่ดีเลิศของพระเจ้าเพื่อจะมอบถวายให้กับพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากทีเดียวพระเจ้าทรงใส่นิมิตภาระใจบางอย่างเข้ามา ในชีวิตของเราเพื่อจะทําให้สิ่งนั้นสําเร็จเป็นจริงให้น้ําพระทัยของพระเจ้าได้สําเร็จเป็นจริงในคริสตจักรของเราและไม่ว่าจะเป็นจากพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะออกไปในการประกาศและสร้างสาวกหรือว่าอาจจะเป็นนิมิตอื่นที่พระเจ้าทรงใส่เข้ามาในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่อาจจะเป็นน้ําพระทัยที่ดียอดเยี่ยมที่พระเจ้าทรงให้กับเราขอพระเจ้าอวยพรที่ เราทุกคนจะไปถึงน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมเอเมนไหมครับสําหรับผู้รับบัพติศมาเราจะไม่จบเพียงแค่การบัพติศมาในวันนี้สแสดงความยินดีชื่นชมยินดีเสร็จและเราก็พอแล้วเอเมนไหมครับผู้รับบัพติศมานะครับแต่ว่าเราจะก้าวต่อไปสู่ขั้นต่อไปคือการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่ปีกินนี่มีพี่น้องออกมาในการรับปฏิบัติการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณที่เขาจะถูกขัดเกลา แล้วก็ฝึกฝนต่อไปในการประกาศเป็นพยานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าแล้วเมื่อกี้นี้เราเห็นอีกขั้นหนึ่งคือว่า,าผู้เชื่อที่เชื่อมานานแล้วเขาจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่เป็นผู้เชื่อธรรมดาเป็นสมาชิากริสตจักรเท่านั้นแต่เขาจะก้าวไปสู่การเป็นผู้นําเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเมื่อกี้เราได้ฐานเจิมตั้งกรรมการศูนย์ดอนเมืองขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้เห็นชีวิตของหลายคน ตั้งแต่เขาเป็นผู้เชื่อใหม่ๆตั้งแต่ที่เขาเป็นผู้เชื่อไม่นานและชีวิตของเขานั้นจะไปแหล่ไม่ไปแหล่แล้วเพราะว่ามีอุปสปรคปัญหาแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้ยืนหยัดแล้วก็ติดตามพระเจ้ามีชีวิตที่เกิดผลก้าวไปสู่แผนการพระเจ้าแล้วก็ปัจจุบัน,นี้เขาเป็นกรรมการศูนย์ประกาศดอนเมืองพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ เป็นแผนการที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในชีวิตของเราที่เราจะารับเชื่อแล้วเราจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่เป็นผู้เชื่อเท่านั้นแต่เราจะก้าวไปสู่แผนการเป้าหมายที่พระเจ้าทรงตั้งไว้กับเราเห็นไหครับพระเจ้าทรงนําบางคนที่จะเกิดผลมากในการเป็นพระพรออกไปสู่คนไทยหรือว่าสู่คริสตจักรไทยไม่หยุดอยู่เพียงแค่ในคริสตจักใจสมานเท่านั้นขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน ถ้าพระเจ้าปรารถนาจะใช้ท่านเช่นนั้นขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านหากพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะให้ท่านไปถึงการเป็นผู้นําในกลุ่มเซลล์ก็ดีหรือว่าเป็นผู้นําบุกเบิกงานประกาศของพระเจ้าก็ดีหรือว่าเป็นผู้รับใช้ในงานด้านต่างๆก็ดีขอพระเจ้านําให้เราเก้าวไปเต็มศักยภาพตามแผนการที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้เราได้ไปถึงน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระเจ้า อย่าหยุดอยู่เพียงแค่พอพอใช้หรือว่าดีเท่านั้นเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาและอยากจะให้เกิดขึ้นผมจําได้ว่าในชีวิตของผมตอนมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็ไม่คิดว่าจะต้องขึ้นมาสอนหรือมาเทศนาบนเวทีแห่งนี้เวลาเข้ามานมัสการพระเจ้าก็จะนั่งอยู่หลังๆนะครับแล้วก็อพอ ใกล้ถึงเวลาก็จะเตรียมตัวออกไปก่อนนะฮะก็คิดว MM ่าเราคงไม่ต้องจริงจังอะไรมากนะครับแต่ว่านั้นไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาที่จะใช้เราพระเจ้าได้ส่งผู้รับใช้ส่งพี่เลี้ยงและผู้นำมาสอนแล้วก็นุนใจเราที่เราจะดำเนินชีวิตเติบโตในพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเราได้เข้ามาอยู่ในกระบวนการสร้างของพระเจ้าเราได้ จเจริญเติบโตขึ้นตามแผนการและเป้าหมายที่พระเจ้าทรงวางไว้แผนการนี้มีกับทุกคนด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับอย่าให้เราที่จะพลาดในการก้าวไปสู่น้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมที่พระเจ้าทรงตั้งละไว้เอเม,มนไหมครับอาจารย์ปโลอลได้บอกเราได้เป็นแบบอย่างที่หนุนใจเรานะครับในพระคำของพระเจ้า ได้กล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ถึง13ท่านบอกว่าท่านไม่คิดว่าตัวเองสำเร็จแล้วท่านไม่คิดว่าตัวเองบรรลุแล้วนะครับถึงแม้ว่าท่านจะทำหลายอย่างตอนที่ท่านเขียนพระธรรมฟิลิปปีนั้นท่านได้ทำหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการตั้งคริสจักไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายฝากพระคัมภีร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกาศและการเลี้ยงดูสร้างสาวกแต่ว่าพระธรรมตอนนี้บอกว่า ไม่คิดว่าตัวเองสําเร็จแล้วอาจารย์เปาโลต้องการที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่และต้องการมีประสบการณ์ในฤทธิเดชของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับนี่เป็นแบบอย่างที่หนุนใจเราให้การถวายพระนิเวศของพระเจ้าในบ่ายวันนี้จะเป็นสิ่งที่หนุนใจเราที่เราจะมีชีวิตที่เกิดผลแล้วก็ก้าวไปสู่แผนการที่ดียอดเยี่ยมที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ ในชีวิตของเราเห็นไหมไมครับผมเชื่อว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้เมื่อเรามีเป้าหมายมีนิมิตร่รวมกันและเราจะขับเคลื่อนด้วยกันเราอยากจะถวายสมาชิกในหะ้องประชุมที่นี่ทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตอวิญญาณให้ก้าวไปสู่น้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้วันนี้เป็นวันใหม่ที่เราจะก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ก้าวเข้าสู่บทใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงนำาึ้นสจักแห่งนี้ ขอพระเจ้าทรงอวดพรที่เราจะเกิดผลอย่างสูงสุดตามแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงมีกับเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน